จังหวัดลำพูนกันค่ะเตรียมพร้อมทั้งกำลังพลรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยดินถล่มให้กับประชาชนค่ะที่จังหวัดลำพูนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ตรวจความพร้อมกำลังพลด้วยวัสดุอุปกรณ์รวมถึงเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือกับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่หากเกิดเหตุการณ์นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีค่ะใช่ค่ะแล้วก็ท่านพ่อเมืองของจังหวัดลำพูนนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็บอกได้ว่าการเตรียมความพร้อมเนี่ยถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งเหตุอุทกภัยเอ่ยแล้วก็ดินถล่มด้วยถือเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนนะคะทั้งภาครัฐเอ่ยหรือจะเป็นเอกชนเอ่ยค่ะโดยสาเหตุการเกิดขึ้นในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามีความรุนแรงแล้วก็เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ป้องกันเอาไว้นะคะเตรียมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ด้วยรวมถึงช่องทางการเดินทางการขนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมไว้อย่างดีเลยค่ะไม่ใช่แค่พื้นที่จังหวัดลำพูนนะคะอีกหลากหลายพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุทกภัยดินถล่มรวมถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องด้วยค่ะ